คุณผู้ชมครับห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจในวันนี้นะครับเราออกนอกสถานที่ครับมาอยู่ย่านใจกลางรัชดาเทียมร่มมิตรนะฮะซึ่งขณะนี้เราอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ครับกับอาร์ติซานรัชดาที่นี่เองรวมเอาไว้หลายอย่างนะครับทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่พักอาศัยรวมถึงอาคารสำนักงานและรีเทลพาซ่าโครงการนี้เองถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับในการลงทุนของทั้งคนไทยและคนจีนครับและการเดินทางมายังโครงการนี้นะครับก็แสนง่ายดายครับเพราะว่ามีถนน2เส้นหลักที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของโครงการนั่นคือถนนประชาอุทิศนะครับและถนนเทียมร่วมมิตรสามารถเดินทางมาง่ายมากนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยังสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับดร.สรายุทธเล็กผลิผลหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมบริษัทไลซ์แลนด์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับคุณณภัทรครับดร.ครับโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากฮ่องกงและไทยใช่ไหมครับครับก็เป็นความร่วมมือของไลซ์แลนด์กรุ๊ปนะครับกับทางบริษัทไทยแฟคทอรี่ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับก็เป็นโครงการแรกในประเทศไทยของเรานะครับหลังจากที่เราเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ประมาณ1ปีนะครับโครงการนี้เราเรียกว่าโครงการอาร์ติซานรัชดาครับซึ่งประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียมพักอาศัยประมาณ 1,337 ยูนิตนะครับแล้วก็พื้นที่พาณิชย์ซึ่งเราแบ่งออกเป็นในส่วนของพื้นที่สำนักงานขายกรรมสิทธิ์ขาดแบบฟรีโฮลแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่รีเทลพลาซ่า รวมกันทั้งหมดประมาณ 6,000 ตารางเมตรซึ่งใหญ่ที่สุดในย่านรัชดาครับอ๋อด้านล่างนี่เหรอฮะใช่ครับด้านล่างนี่คือเป็นรีเทลพลาซ่าใช่ครับก็จะมีคนสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยถูกต้องครับจะมีร้านค้าอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับมีร้านสะดวกซื้อมีร้านอาหารที่สำคัญและมีจิมมวยไทยระดับโลกด้วยครับอ๋อครับสิ่งที่พิเศษกว่าโครงการอื่นๆมีอะไรบ้างครับดร.ผมคิดว่าคงจะเป็นในเรื่องของความครบวงจรของโครงการนะครับเนื่องจากเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบตั้งแต่ที่พักอาศัยนะครับการทำงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็มีรีเทลรองรับตรงนี้นะครับที่จอดรถเนี่ยเราครอบคลุมถึง 62% ของพื้นที่ทั้งหมดคือประมาณ800กว่าคันนะครับและที่สำคัญเมื่อกี้คุณภัทรพูดไปแล้วเรามีทางเข้าออกเป็นโครงการเดียวที่เข้าออกได้ถนน2เส้นหลักก็คือประชาอุทิศนะครับแล้วก็ถนนเทียมร่วมมิตรเชื่อมต่อชุมชนห้วยขวางแล้วก็เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจทางด้าน CBD ย่านพระราม9ได้โดยสะดวกครับการคมนาคมนี่ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากโครงการใหญ่ขนาดนี้การเดินทางเนี่ยสะดวกเข้าออกได้2ทางจะทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเดินมาช้อปปิ้งก็ได้ใช่ครับหรือว่าจะมาพักที่อยู่อาศัยด้านบนก็ได้ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญในชุมชนตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชน New CBD นะครับมีทั้งโรงเรียนนานาชาตินะครับมีโรงพยาบาลสถาบันการเงินนะครับใกล้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีออฟฟิศมากมายเลยที่เป็นออฟฟิศจากบริษัทข้ามชาตินะครับก็แน่นอนละสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในเมืองนะครับอาจจะไม่ต้องเข้าไปรถติดถึงย่าน CBD ปัจจุบันและย่าน New CB ตรงนี้ผมว่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนทำงานคนรุ่นใหม่ด้วยดีครับครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็คือส่วนของรีเทลพาซ่าสิ่งที่พิเศษกว่าที่อื่นฮะถ้าหากว่าเป็นพวกห้างทั่วไปก็คือต้องเช่าพื้นที่ใช่เป็นรายเดือนรายปีก็ว่าไปแต่ว่าที่นี่แตกต่างจากที่อื่นครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสการลงทุนนะครับเป็นรูปแบบของกรรมสิทธิ์ขาดแบบฟรีโฮลนะครับท่านสามารถที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้ได้เลยนะครับเรามีโฉนดที่ดินให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมูลค่านะครับของอสังหาริมทรัพย์ในย่านรัชดาห้วยขวางนิว CBD เนี่ยเติบโตทุกปีนะครับอย่างน้อยผมว่ามีไม่น้อยกว่า 6% ต่อปีนะครับ 6% ต่อปีทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ตัวของรีเทลพาซ่าด้วยใช่ครับผมว่ารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวผมเชิญคุณภัทรเข้าไปที่ห้องตัวอย่างของเราดีกว่าเพื่อจะพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับว่าความน่าสนใจของโครงการอาร์ติซานรัชดามีอะไรบ้างเชิญเลยครับอ
โอ้ด็อกเตอร์ครับห้องสวยมากนี่คือห้องตัวอย่างที่ทางผู้พักอาศัยเนี่ยจะได้มาอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นห้องตัวอย่างรูปแบบอย่างนี้เลยครับจุดที่โครงการนี้ตั้งอยู่เนี่ยถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครซึ่งทางไลฟ์แลนด์เองเลือกที่จะมาลงทุนที่นี่ใช่ไหมฮะเนื่องจากทำเลตรงนี้ต้องถือว่าเป็นทำเลย่านนิว CBD ครับซึ่งใกล้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใกล้กับย่านเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่นะครับซึ่งก็จะมีชุมชนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเยอะมากนะครับที่สำคัญเนี่ยเรามีโรงเรียนนานาชาติมีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มี MRT สายสีส้มตะวันออกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ Interchange เนี่ยห่างที่นี่น้อยกว่า1กิโลด้วยซ้ำครับซึ่งการคมนาคมที่ง่ายขนาดนี้ก็เลยทำให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจสำคัญย่านนี้เลยใช่ครับซึ่งทางไลฟ์แลนด์เองก็เลือกที่จะลงทุนในหลากหลายประเทศและไทยเองก็ถือว่าเป็นโครงการที่ลงทุนล่าสุดใช่ไหมฮะนอกจากประเทศไทยครับทางไรส์แลนด์ฮ่องกงเองเนี่ยก็มีลงทุนในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับประเทศอังกฤษนะครับออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีแทบทุกประเทศเลยครับครับนั่นแสดงว่าไทยเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคนจีนใช่ไหมฮะใช่ครับเนื่องจากการลงทุนในประเทศจีนตอนนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงมากแล้วในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเรายังมีช่องว่างที่จะทำกำไรได้อยู่ครับเห็นดร.บอกว่าโครงการนี้เองคนจีนเนี่ยเขาสนใจมากที่จะอยากเป็นเจ้าของโครงการนี้ใช่ไหมฮะครับตัว Artisan Connect เนี่ยเราเป็นโครงการที่เป็นออฟฟิศสำนักงานขายกรรมสิทธิ์ขาดแบบฟรีโฮลด์นะครับซึ่งถือว่ามีน้อยมากในตลาดเมืองไทยตอนนี้ที่เปิดโครงการใหม่ขึ้นมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาสามารถที่จะถือกรรมสิทธิ์เพื่อการลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจให้กับประเทศไทยได้มี GDP เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอีกครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าแหมอยากจะเป็นเจ้าของเหลือเกินหรือว่าอยากจะมาติดต่อสอบถามต้องติดต่อยังไงบ้างครับดร.ครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.riceland.co.th นะครับหรือว่าโทรไปที่0968683888ครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามทุกข้อสงสัยตลอด24ชั่วโมงครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าจับตามองย่านใจกลางเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับนั่นคือรัชดาห้วยขวางหรือเทียมร่วมมิตรย่านนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เศรษฐกิจของไทยนั้นจะมุ่งตรงมาย่านนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สรายุทธเล็กผลิผลหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมบริษัทไลฟ์แลนด์ประเทศไทยจำกัดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณครับดร.ครับสวัสดีครับและหมดเวลาของห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจแล้วนะครับช่วงนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ